วันนี้หัวข้อธรรมะของวันนี้คือหลอกตัวเองมันมีเหตุการณ์เยอะมากในวันๆที่เราทํากันนะแล้วก็จะมีคนอื่นชอบพูดชอบทักชอบตําหนิบ้างชอบชมบ้างตรงนี้แหละที่เป็นตัวสําคัญว่าเรามีสติปัญญาสําหรับตัวเราเองหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าเราทําได้ระดับ1ถึง10มาได้สัก6หรือ7เรารู้ตัวของเราเองแต่ถ้าสมมุติว่าเราทําไปแล้วแล้วมีคนเดินมาหาบอกว่าเฮ้ยกระจอกจังเลยอ่ะไม่ได้เรื่องเลยแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะไปได้2ทาง1เสียใจหรือว่าอีกด้านนึงก็คือไม่คิดไม่สนเพราะว่าเรารู้ว่าเราเป็นอะไรอันนี้ก็หนึ่งอย่างอีกอย่างนึงก็คือถ้าสมมติว่าใครมาชมว่าโอ้โหดีไซน์เก่งจังวาดภาพเก่งจังแต่งตัวสวยจังแต่เรารู้ตัวของเราเองว่าเราเก่งหรือไม่เก่งเราเก่งขนาดไหนหรือมีคนมาทักว่าอ้วนจังผอมจังแต่เราก็รู้ของเราเองว่าสําหรับตัวเราเองเราอ้วนหรือว่าเราผอมเราก็รู้ของตัวเราเองแต่คราวนี้มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือเมื่อคนอื่นอ้าปากพูดออกมาเกี่ยวกับเราแล้วบางทีเขาพูดในสิ่งที่เราอยากเป็นเราก็รู้ของเราว่าเราไม่ได้สวยอะไรมากมายเราก็ไม่ได้สวยแบบที่คนอื่นเขาว่าสวยๆกันเราก็รู้แต่เมื่อมีคนมาทักทันทีว่าอุ้ยสวยจังเลยบางทีเขาทักเล่นๆหรือเขาแกล้งทักก็ตามแต่เราก็เชื่อไปเลยหรือเรากำลังอ้วนเรากำลังอยากลดน้ำหนักมีคนมาทักว่าผอมจังพร้อมในขนาดไหนแล้วก็รับไปเลยแล้วก็เชื่อปัญหาตรงนี้ก็คือมันสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองมันหลอกตัวเองมันกำลังบอกตัวเองว่าตัวเองเป็นในสิ่งที่ตัวเองรู้ตัวว่าไม่ได้เป็นตัวอย่างง่ายๆที่สุดก็คือตอนทำอะไรสักอย่างสมมติว่าทำอะไรตกแล้วมือไปจับทันหรือว่าทำงานอะไรแล้วแบบฟุกออกมาแล้วมันออกมาสวยอ่ะแล้วมีคนบอกว่าโอ้โหทำไมยูเก่งแบบนี้เขาทึ่งเรามากแต่เราก็รู้กับใจของเราว่าเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้มันบังเอิญออกมาเป็นแบบนี้เองบางทีผสมอาหารคนละแบบรสชาติออกมาอร่อยหรือทำงานกดผิดแต่ว่าออกมาดีอย่างเงี้ยหรือว่าทำอะไรที่แบบคิดว่าไม่สวยแต่คนอื่นว่าสวยแต่ถ้าเราหลอกตัวเองว่าเราเก่งก็เท่ากับว่าเราไม่ยอมรับความจริงว่าเมื่อกี้เราฟุกเมื่อกี้เราไม่ได้ตั้งใจถามว่ามันผิดตรงไหนล่ะหลวงพี่ถ้าให้กำลังใจตัวเองชื่นชมตัวเองมันผิดตรงไหนล่ะก็ผิดไงตรงที่ว่ามันเข้าใจว่าเราทําได้ในสิ่งที่เราทําไม่ได้เข้าใจว่าเราเป็นในสิ่งที่เราไม่เป็นแล้วเมื่อไหร่ที่ใจเราไม่อยู่กับความเป็นจริงเราก็จะไปอวดคนอื่นได้เราก็จะไปโม้ได้แล้วถ้าที่หลังเราต้องให้ทําแบบนั้นอีกอ่ะแล้วเราทําไม่ได้ล่ะแล้วมันจะเป็นยังไงก็ต้องมีการเสียหน้าต่อว่าอับอายคนอีกดังนี้เมื่อเราได้ฟังคนอื่นพูดอะไรสักอย่างก็ให้รับฟังและให้พิจารณาดูว่าความจริงอยู่ตรงไหนทั้งคำชมก็คิดก่อนจะรับทั้งคำติก็คิดก่อนจะรับไม่ใช่ว่าติไม่รับเลยชมรับอย่างเดียวอันนี้เขาเรียกว่าการหลอกตัวเองพระพุทธเจ้าพูดตั้งหลายครั้งว่าหลอกใครก็หลอกได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้แต่บางคนยังดันทุรังที่จะหาวิธีหลอกตัวเองให้ได้เราอย่าเป็นคนนั้นเถิดพยายามอย่าหลอกตัวเองเพื่อที่ว่าเราจะได้มีสติปัญญาเดินหน้าต่อไปแล้วมีความสุขในชีวิต